พาไปทำบุญไหว้พระที่วัดเกาะแก้วจังหวัดพระนครศรีอยุธยาถ้าชอบคลิปนี้ช่วยกด Subscribe ให้กับช่อง Blackcast and I Channel ด้วยนะคะ วัดเกาะแก้วตั้งอยู่ตำบลกะมังอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดนี้นะคะอยู่ริมแม่น้ำป่าสักทางทิศตะวันออกตรงข้ามก็จะเป็นวัดรัตนชัยหรือวัดจีนเมื่อประมาณ300กว่าปีล่วงมาแล้วนะคะที่บริเวณนี้มีพื้นที่กว้างขวางเลยนะคะคุณผู้ชมเนื่องจากเป็นบริเวณท้องคุ้งโดยเฉพาะที่ปากคลองข้าวสารเมื่อถึงฤดูน้ำน้ำก็จะไหลเชี่ยวอย่างรุนแรงและมีลักษณะม้วนเป็นน้ำวนจึงทำให้กระแสน้ำกัดเซาะตะลิ่งพังไปทุกๆปีจนทำให้อุโบสถหลังเก่าถูกกัดเซาะพังลงไปในแม่น้ำทั้งหลังทำให้บริเวณพื้นที่ของวัดแคบลงปัจจุบันนี้นะคะทางวัดก็ได้รวบรวมอาณาเขตของวัดร้างบริเวณใกล้เคียงที่มีชื่อว่าวัดปราสาทเข้ารวมไว้กับวัดเกาะแก้วจึงทำให้วัดเกาะแก้วมีบริเวณที่กว้างขวางขึ้นค่ะณปัจจุบันนี้นะคะวัดเกาะแก้วแห่งนี้นะคะจะมีลักษณะเป็นวัดใหม่สันนิษฐานว่าวัดนี้ได้ถูกสร้างขึ้นในสมัยรัตนโกสินทร์แต่ว่าบริเวณของวัดเกาะแก้วแห่งนี้นะคะมีเหตุการณ์สำคัญที่ในพงศาวดารบันทึกไว้หลายครั้งหลายคราวเลยค่ะคุณผู้ชมแต่เราจะกล่าวถึงวัดเกาะแก้วที่มีความเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชซึ่งนั่นก็คือบริเวณของวัดเกาะแก้วแห่งนี้นะคะเคยเป็นที่ตั้งค่ายของกองทัพของกรุงศรีอยุธยาเป็นค่ายหนึ่งใน9ค่ายโดยกล่าวไว้ว่าทางด้านทิศตะวันออกจะมีค่ายที่ตั้งก็คือมีวัดมนดบและวัดเกาะแก้วซึ่งวัดเกาะแก้วนั้นก็จะมีพญาวชิรปาการหรือพญาตากตำแหน่งของพระยาตากในตอนนั้นก็คือส่วนร่างกายนี่แหละที่มันตกเป็นกำลังภูเขาทั้งลูกไปในน้ำแน่นยิ่งกว่าอะไรจะว่าภายในตัวของเราทั้งเขาทั้งเราทั้งหญิงทั้งชายมันปกปิดกำลังไว้หมดหญิงเห็นชายก็หลงชายเห็นหญิงก็หลงเพราะนี่แหละมันน้ำยิ่งกว่าภูเขาทั้งลูกยิ่งเปิดทำลายภูเขาลูกนี้คือภูเขาภูเรานี้ออกเป็นด้วยปัญญาให้ยิ่งใหญ่แต่แท้ชัดเจนโดยการสร้างสติปัญญาเมื่อครั้งที่เราเสียกรุงศรีอยุธยาครั้งที่สองพม่าได้ยกกองทัพเข้ามาตีพระนครได้สำเร็จโดยมาทางด้านทิศตะวันออกจากทางวัดเกาะแก้วพระเจ้าเอกทัตจึงสั่งให้พระยาเพชรบุรีและพระยาวชิรปาการคุมกำลังทางเรือคนละกองออกไปตั้งที่วัดเกาะแก้วคอยตีสกัดกองทัพพม่าที่จะยกมาทางท้องทุ่งพญาเพชรบุรีเตรียมสู้ทันทีแต่พญาวชิรปาการได้ทัดทานเอาไว้เพราะเห็นว่าข้าศึกมีกำลังมากกว่าหลายเท่านักแต่พญาเพชรบุรีดื้อดึงไม่ยอมฟังเสียงทัดทานสั่งทหารออกยิงต่อสู้กับพม่าข้าศึกจนเสียชีวิตกลางสนามรบเมื่อไม่เห็นทางชนะพญาวชิรปาการจำต้องถอยกลับมาตั้งหลักที่วัดพิชัยและนั่นก็เป็นจุดเริ่มต้นเส้นทางกู้ชาติของพญาตากจากวัดพิชัยไปเมืองจันทบุรีเพื่อรวบรวมกำลัง
กลับมากู้ชาติอีกครั้งพระยาวชิรปาการเกิดท้อแท้ใจในหลายประการด้วยกันนั่นก็คือในการคุมทหารออกไปรบนอกเมืองจนได้ชัยชนะยึดค่ายพม่าได้แต่ทางผู้รักษาพระนครไม่ส่งกำลังไปหนุนทำให้พม่าสามารถยึดค่ายกลับคืนได้และขณะที่ยกกองทัพรบร่วมกับพระยาเพชรบุรีนั้นพระยาวชิรปาการเห็นว่าพม่ามีกำลังมากกว่าจึงห้ามมิให้พระยาเพชรบุรีออกรบแต่พระยาเพชรบุรีไม่เชื่อฟังขืนออกรบและพ่ายแพ้แก่พม่าจนตัวตายในที่สนามรบพระยาวชิรปาการถูกกล่าวหาว่าทอดทิ้งให้พระยาเพชรบุรีเป็นอันตรายและข้อสุดท้ายก็คือก่อนที่จะเสียกรุง3เดือนพม่ายกทัพเข้าปนพระนครทางด้านที่พระยาวชิรปาการรักษาการอยู่เมื่อเห็นจวนตัวพระยาวชิรปาการจึงยิงปืนใหญ่ขัดขวางโดยไม่ได้ขออนุญาตจากสาราลูกขุนจึงถูกฟ้องชำระโทษโอ้โหปลาเยอะมากเลยนะคะคุณผู้ชมระหว่างที่เล่าไปนี่นะคะเราก็จะดูบรรยากาศรอบๆวัดนะคะขอบอกว่าที่วัดนี่นะคะบรรยากาศร่มรื่นมากเลยค่ะคุณผู้ชมสาเหตุนะคะที่พระยาวชิรปาการหรือพระยาตากนั้นเห็นว่าถ้ายังคืนช่วยปกป้องพระนครต่อไปก็ไม่มีประโยชน์เพราะเชื่อว่ากรุงศรีอยุธยาจะต้องเสียแก่พม่าเป็นแน่แท้ด้วยการที่ผู้นำอ่อนแอและไม่นำพาต่อราชการบ้านเมืองหลังจากนั้นพระยาตากก็ได้รวบรวมผู้คนแล้วก็สามารถที่จะกู้เอกราชกลับคืนมาได้ภายในเวลา7เดือนเท่านั้นค่ะคุณผู้ชมวัดนะคะค่อนข้างกว้างขวางเลยค่ะคุณผู้ชมเราสามารถเดินเข้าพระตำหนักของสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชทางนี้ได้ด้วยนะคะคุณผู้ชมและเดี๋ยวเราจะพาคุณผู้ชมไปดูวัดร้างวัดปราสาทและนี่ก็คือวัดปราสาทนะคะคุณผู้ชมที่เราได้กล่าวไว้ข้างต้นว่าแต่เดิมนี้นะคะวัดเกาะแก้วนะคะเหลือพื้นที่ไม่เยอะเพราะว่าถูกน้ำกัดเซาะแล้วก็ได้รวบรวมพื้นที่ของวัดปราสาทซึ่งเป็นวัดร้างเข้ารวมไว้กับวัดเกาะแก้วเข้าด้วยกันนะคะเ
ะก็จะเหลือแค่อุโบสถนะคะมีฝาผนัง4ด้านเราลองเข้าไปดูข้างในกันนะคะคุณผู้ชมสุดท้ายนี้ถ้าคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์คอมเมนต์แอนด์แชร์และอย่าลืมช่วยกด Subscribe ให้ด้วยนะคะกด Subscribe ให้เยอะๆเลยนะคะคุณผู้ชมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานในชิ้นต่อไปนะคะ